จากการที่มีเหตุการณ์โควิดเข้ามานะคะทั้งที่ในเมืองไทยเองแล้วก็ที่อังกฤษอะค่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะภาษาพี่เรียกว่าแบบมันล้มกระดานเลยอะค่ะสวัสดีค่ะบุ๋มนะคะบุญญนุชบุญบำรุงทรัพย์นะคะก็เป็นตัวแทนจากบริษัทฟู้ดแพชชั่นนะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักบริษัทนี้ในนามเป็นเจ้าของแบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่านะคะสำหรับพี่อะค่ะสิ่งหนึ่งที่องค์กรพวกเราเชื่อนะคะเราเชื่อเรื่องวงจรแห่งความสุขหนึ่งถ้าพนักงานมีความสุขอะค่ะพนักงานก็จะส่งมอบความสุขแบบนี้ให้กับลูกค้าและเมื่อลูกค้ามีความสุขอะค่ะลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการหรือสินค้าต่างๆที่บริษัทเราเมื่อไซเคิลของวงจรแห่งความสุขแบบนี้ค่ะมันรันสมบูรณ์แบบอะค่ะมันก็จะทำให้ธุรกิจของเราอะเติบโตไปได้เนาะอันนี้คือตั้งต้นก่อนว่าองค์กรฟู้ดแพชชั่นเราเองเนี่ยตั้งแต่ผู้ก่อตั้งมาเองจนถึงระดับพวกพี่ที่เป็นเรื่องท็อปแมเนจเมนต์นะคะเราพวกเราบีลีฟอินสิ่งนี้เนาะโอเคเรื่องเงินก็สำคัญเนาะแต่สำหรับเราอะค่ะเงินมันไม่ใช่ประการด่านแรกที่พวกเราคิดในการทำอะไรอะค่ะคือโอเคเราก็ยังคุยคุณตลกเลยว่าแบบเฮ้ยพวกเราไม่ใช่มูลนิธิแต่เราจะทำงานแบบไหนที่เรามีความสุขทีมงานพนักงานก็มีความสุขและลูกค้าก็มีความสุขด้วยและที่สำคัญนะคะเราคิดไปถึงขั้นนี้ด้วยแหละว่าเอ๊ะแบบคนที่เป็น business partner เราเองเนี่ยหรือเขาเรียกว่า stakeholder ค่ะเขาจะได้รับวงจรแห่งความสุขแบบนี้อย่างไรเนาะพวกเราเองเนี่ยBBQ Plazaถ้าคนได้ติดตามพวกเราอะค่ะก็จะเห็นว่าพวกเราทำอะไรแบบออกมาเยอะมากคือเมื่อประมาณอาทิตย์2อาทิตย์ก่อนนะคะก็พึ่งรีวิวงานกันเองว่าในตอนโควิดเราทำอะไรกันปรากฏว่าแบบเฮ้ยเราทำเยอะมากจริงๆอะแต่เราว่าสิ่งนึงที่ต้องอยากให้ทุกคนเรียนรู้นะคือวันนี้เลยอะสั่งไอเดียต่างๆหรือความคิดต่างๆกลยุทธ์ต่างๆเขียนมันแล้วก็อยู่ในกระดาษอะแล้วอยู่ไม่ได้ออกมา excuse อะค่ะสำหรับพี่มันคือเป็นแค่ความคิดเพ้อเจ้อแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสักเซสอะอยู่ต้องลงมือทำเราพบกับความเฟลบ่อยมากเลยแหละเราว่าอันนี้มันเป็น culture ในองค์กรเราเองถ้าจะเห็นก็คืองานบาร์บีคิวพลาซ่าหลายๆอันเนี่ยมันจะทำอะไรบ้าๆออกมาเนาะมันจะมีเฟลบ้างเจ๊งบ้างสักเซสบ้างดีไซน์ thinking เขาจะพูดถึงเรื่องแบบ value proposition นะคะมันมีความสำคัญยังไงสำหรับพี่ไม่ใช่สำคัญแต่มันโคตรสำคัญเลยค่ะเพราะอะไรบ้างเพราะว่าวันนี้เองพอมันเป็น เหตุการณ์โควิดเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าตัวเราเองจะเปลี่ยนแปลงคนเดียวเนาะสิ่งที่เปลี่ยนมากๆเลยก็คือคอน sumer ค่ะโลกของแบบหลังโควิดมันจะเป็น new normal เนาะหลายๆสำนักก็พูดว่ามันไม่ใช่ new normal แต่มันจะเป็น now normal ไปแล้วแล้วเราบอกได้เลยว่าเราอย่าคิดว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหรือตัวเราเองอ่ะจะกลับมาเนาะคือมันไปแล้วมันไปเลยเวลาคนถามว่าเอ้ยคุณบุ๋ม value proposition คืออะไรภาษาพี่นะพี่จะแปลว่าแบบมันเรียกว่ามันเป็นคุณค่าที่แบรนด์เรามอบให้กับลูกค้าหรือแบบถ้าไป ahead กว่านั้นอีกนะก็คือทำไมต้องมีแบรนด์คุณบนโลกอ่ะสำหรับพี่เลยนะพี่บอกได้เลยว่า value proposition ของพี่คืออะไรพี่อยากเกิดมาแล้วมันมี impact กับผู้คนสุดท้ายเลยพี่ไม่ได้อยากแบบจากโลกนี้ไปโดยที่คนไม่ได้พูดถึงอะไรถึงเราเลยคราวนี้ในเซกชันนี้ถ้าจะมาพูดถึงว่าvalue proposition ของแต่ละแบรนด์คืออะไรแต่ละสินค้าคืออะไรพี่คงไม่ลงลึกเรื่องนั้นแต่พี่ขอ challenge ทุกคนที่ดูพี่อยู่นี้มากกว่าว่าก่อนที่คุณจะไปแตะเรื่องอื่นนะคุณน่ะต้องกลับมามองหาก่อนว่า value prop ของคุณคืออะไรจุดเด่นของคุณคืออะไรจุดแจ๋วของคุณคืออะไรเพราะยิ่งเด็กๆที่กำลังดูอยู่เนี่ยบางทีคนเราอะค่ะเก่งแต่ในทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่ใช่อะพี่เป็นคนที่รู้ว่าพี่อะเก่งเรื่องอะไรและสำคัญก็คือพี่ก็รู้ด้วยพี่อะโง่เรื่องอะไรแล้วไม่ใช่ว่าวันนี้เองอยู่พัฒนาเท่านี้อยู่เรียนเก่งเท่านี้แล้วอยู่จบโลกของคนที่โลกของคนที่ไปต่อในยุคอนาคตเองอะค่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าอยู่ต้องหัดเป็นคนที่แบบน้ำไปเต็มแก้วเรียนรู้ตลอดเวลาเอ๊ะ definition ของความเป็น inclusive innovation นะคะคืออะไรเนาะที่พี่พูดเรื่องนั้นว่าโอเค inclusive innovation มันก็เป็นคำเก๋ๆแหละที่คนเริ่มพูดกันถึงแต่ว่าสำหรับเราถ้า reflect กลับมาในองค์กรพวกเราเองพวกเราไม่ได้คิดนะว่าแบบพวกเรามารวมตัวกันเพื่อเราจะต้องทำให้แบบเรามี case study ในความเป็นแบบเวลาคนพูดถึง inclusive innovation ต้องคิดถึงเรานะคะแต่เราเชื่อในเรื่องของ belief ของการที่พวกเราในองค์กรเองมารวมตัวกันมากกว่าจะมีประโยคอันนึงที่พี่มักจะชอบพูดนะพี่เชื่อเรื่องนี้เลยพี่เชื่อเรื่องว่ารักชนะทุกอย่างคือ once you รักอะไรหรือ you passion กับสิ่งใดอะค่ะ you จะสามารถทำมันได้มากกว่าที่เพียข้างๆหรือแบบคนอื่นข้างๆเขาทำมันเพราะเรื่องเงินหรือเรื่องแบบชื่อเสียงเกียรติยศอะไรอย่างเงี้ยคือบาร์บีคิวพลาซ่าค่ะถูกตั้งต้นมาจากการคิดแบบนี้เลยคือเราอยากเป็นแบรนด์ที่คนรักมากที่สุดดังนั้นเองค่ะคุณก็คงจะเห็นว่าต่างๆนานาที่แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าทำอะค่ะ
มันจะทำไปประหลาดๆอะนอกเหนือจากเส้นของร้านอาหารที่คนทำกันเนาะไปทำงานที่สาขาเนาะแล้วก็มักจะเห็นแล้วเราก็เป็นคอน sumer อีกด้วยแหละเราก็แบบเอ๊ะเราอยากรู้มากเลยว่าเวลาบาร์บีคิวพลาซ่าหั่นแพ็คหมูอ่ะเป็นหมูกรมอ่ะแล้วมันจะมีพวกเศษเนื้อตัดแต่งเอาไปทำอะไรทางโรงงานก็อ๋อคุณบุ๋มจะมีแบบโรงงานอ่ะที่เขามารับเศษเนื้อพวกนี้เขาจะไปทำอื่นต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเศษเนื้อตัดแต่งพวกนี้มันยังทานได้นี่แล้วก็มันยังเป็น raw material ที่ดีอะค่ะพี่ก็เลยไปถามเขาเลยว่าเฮ้ยพี่อยากรู้มากเลยว่าแบบเดือนนึงเศษเนื้อตัดแต่งอ่ะพี่ขายได้เท่าไหร่เขาก็บอกตัวเลขมาพี่ก็เลยแบบเราจะทำยังไงดีนะที่ทำให้แบบไอเศษเนื้อตัดแต่งเหล่านี้มัน more value มากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ที่เราทำเอาเศษอาหารเศษเนื้อตัดแต่งของเราอะค่ะมาทำเป็นอาหารน้องหมาไอ้โปรเจกต์นั้นเองอะค่ะมันก็ถูกคิดมาแบบนี้เองแหละที่พี่เล่าเรื่องของบาร์บีคิวพลาซ่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยถ้ากลับมาบนคอนเซปต์ของวันนี้ที่พวกเราคุยกันเรื่องของความ inclusive innovation คืออะไรมันก็จะเห็นว่างานที่พวกเราทำเองอะมันไม่ได้รีเฟล็กแค่ว่าเฮ้ยเราอยากขายของกำไรเพิ่ม growth sale 20-30-50% แต่เรามองถึงเรื่อง stakeholder ที่เขามีความสัมพันธ์กับพวกเราเองด้วยท่อนที่1ที่บาร์บีคิวพลาซ่าทำหลักๆเลยก็คือ1เราพยายามจะเหมือนกับดูแลพนักงานในแบบที่เราดูแลให้ดีที่สุดแล้วพนักงานก็รีเฟล็กความสุขไปถึงลูกค้าแล้วรวมถึงงานที่พวกเราทำเองด้วยแหละตัวอย่างที่พี่ยกขึ้นมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นเองเนาะวันนี้เวลาคนเห็นพี่หรือเห็นฟู้ดแพชชั่นก็จะคิดว่าเรามีแต่แบรนด์บาร์บีคิวพลาซ่าเนาะคือจริงๆแล้วอะค่ะตั้งแต่ก่อนโควิดอะเราอ่ะมีอีกแบรนด์นึงในบริษัทด้วยชื่อว่าแบรนด์ชานานะคะวันนี้พี่อยากจะเล่าเรื่องแบรนด์ชานาชานาก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่ develop มาจากการที่พวกเราเองอะค่ะก็เริ่มเห็นแล้วว่าเทรนด์ของ sustainability มันมาแล้วบวกกับ belief ของพวกเราเองด้วยชานาเป็นแบรนด์ที่เรียกว่า healthy ชาบูเนาะแต่อันนึงที่ชานาต่างไปจากแบรนด์อื่นๆก็คือเรื่องของตัว belief ของแบรนด์นะคะชานาไม่ได้เป็นแค่ร้านชาบูที่แบบสักแต่ขายไปแต่เรา belief เรื่องของแบรนด์เราอ่ะจะมีส่วนในการที่จะส่งเสริมเรื่องของแบบภาพของ sustainability ยังไง sustainability อ่ะมันไม่ใช่มีแต่เรื่องของกับการกิน healthy อย่างเดียวมันมีเรื่องของ planet people เนอะท่อนที่ชานาหยิบขึ้นมาไฮไลท์อะค่ะก็คือเราเห็นว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศเกษตรกรรมเนอะเกษตรกรรมและกสิกรรมด้วยชานาก็เลยเป็นแบรนด์ที่เรา believe เรื่องนี้เราก็อยากจะเป็นพาร์ทนึงอะค่ะที่ช่วยทำให้กระดูกสันหลังของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรกรรมหรือกสิกรรมเองอะค่ะก็ได้ส่งมอบเขาเรียกว่าอาหารปลอดภัยแล้วก็มีคุณภาพให้ถึงปากลูกค้านะคะก็ชานาเองอะค่ะเนื่องจากว่าเปิดมาช่วงก่อนโควิดแป๊บนึงก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์นี้ถูกเอฟเฟกต์มากเพราะว่าพอช่วงที่เปิดมาเนี่ยเราได้รับลูกค้าจีนเป็นหลักตอนนี้เองอะค่ะก็อยู่ในช่วงของที่พี่กำลังจะพยายามหาแหละว่าไอ้ value proposition ที่แบรนด์นี้สร้างขึ้นอะเราจะส่งมอบวิธีการคิดแบบนี้ให้มัน attach กับใจลูกค้าแบบไหนเพื่อให้ลูกค้าค่ะกลับมาใช้บริการพวกเราตัวเราเองก็ต้องรอดเนาะคือสิ่งที่ชานาจะทำต่อก็คือแบรนด์ต้องรอดแต่แบรนด์รอดคนเดียวไม่ได้ stakeholder เราก็ต้องรอดหมายถึงพวกเพื่อนเกษตรกรเราก็ต้องรอดลูกค้าก็ต้องแฮปปี้เพราะเขาจะได้กินของดีในราคาที่มัน make sense แล้วก็เรารู้สึกว่าทุกวันนี้เองอ่ะพวกเราก็อยู่กับอาหารที่มันเป็นแบบอาหารปรุงแต่งพวกเคมีเยอะมากเลยแหละอย่างน้อยเลยโอเคคุณอาจจะไม่สามารถทานอาหารที่เป็นออร์แกนิกได้ทุกวันหรอกแต่อย่างน้อยเลยอ่ะ1วันใน1สัปดาห์หรือแบบ1วันใน1เดือน2-3วันใน1เดือนนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ให้รางวัลกับตัวเองโดยการที่เอาของดีเข้าตัวเนาะก็ชานาก็คงจะเพโรในมุมของบทบาทที่เป็นแบรนด์นึงที่อยากจะส่งที่ช่วยกระดูกสันหลังของประเทศนะคะสินค้าบางส่วนละกันของชานาเองค่ะเป็นสินค้าที่เราอ่ะดีลมาจากเกษตรกรโดยตรงเราก็เรียกว่าเป็นแก๊งเพื่อนเกษตรกรนะคะก็จะมีทั้งเพื่อนที่เป็นเกษตรกรที่เขาปลูกพวกผักออร์แกนิกเองหรือแบบคนเลี้ยงปลาจับปลามาเองหรือคนเลี้ยงหมูกินเพาะคนเลี้ยงวัวแบบที่เป็นออร์แกนิกอะค่ะเราคิดว่าเราอยากจะเป็นพาร์ทหนึ่งที่ช่วยทำให้คนที่เป็นต้นน้ำหรือเป็นกระดูกสันหลังของชาติเนี่ยได้มีโอกาสขายสินค้าในแบบที่เขามีกำไรแล้วก็ไม่ถูกพ่อค้าคนกลางอะค่ะที่เหมือนกับมามาร์กอัพราคาจนทำให้ของบางอย่างที่จริงๆแล้วเป็นของที่มีคุณภาพนะแต่บางทีก็จะมาถึงพวกเราเองอะมันถูกมาร์กอัพไปจนสุดท้ายมันเลยกลายเป็นเรื่องตลกมากว่าสินค้าที่เป็นสารเคมีอ่ะถูกแล้วกลายเป็นว่าสินค้าที่เป็นเพียวออร์แกนิกอ่ะมันแพงทุกวันนี้เองอ่ะพวกเราอ่ะก็อยู่กับอาหารที่มันเป็นแบบอาหารปรุงแต่งพวกเคมีเยอะมากเลยแหละแบรนด์นึงอ่ะค่ะที่เป็นแบบลูกใหม่ของบริษัทเรานะคะชื่อว่าแบรนด์หมูทอดกอดคอ
คนเวลาเห็นงานพวกเราออกมาแบบดูยิ่งใหญ่มากจะต้องมาจากแบบการคิดแบบนวัตกรรมแบบ brainstorm ที่ยิ่งใหญ่เลยจริงๆแล้วอ่ะหมูทอดกอดคอเกิดมาจากบนโต๊ะประชุมของ management ของพวกเรานี่แหละวันนั้นพวกเราประชุมกันที่บ้าน CEO คือพี่จำแม่นมากแล้วก็แบบตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่โควิดกระแทกเข้ามาแล้วคือตอนนั้นในบริเวณคิวพลาซ่ากระทบหนักมากเพราะบริษัทเราอะค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่แบบเก่ามากนะทุกวันนี้อยู่รอดมาได้คือเป็นแบบหนึ่งแบรนด์ one visit model คือพวกเราอะแข็งแกร่งมากในมุมของ dining วันนั้นเองพวกเราก็คุยกันแหละว่าเฮ้ยแบบถ้าร้านเราอะถูกประเทศไทยอะล็อกดาวน์ปิดร้านขายของไม่ได้วันนั้นน่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าแบบเซลส์เราอะจะเคยขายได้ 100% มันเหลือ 5% นะวันที่พีคสุดๆเลยวันที่เราถูกสั่งปิดอะเซลเหลือ 1% นะคือวันนี้แบบมันอยู่ตรงนี้ได้แบบ staying alive แบบนี้ได้คือพวกเรามาจากโลกของความ possible นะคือพวกเราเป็นพวกเห็นโอกาสเสมอคือถูกปิดก็โอเคถูกปิดก็เราก็ได้เรียนรู้ใหม่ถูกปิดเราก็ได้เรียนรู้สกิลใหม่และถูกปิดก็เป็นที่มาของการคลอดไอ้หมูทอดกอดคอนี้ด้วยบทสนทนาของหมูทอดกอดคอมันเกิดขึ้นมาจากอะไรวันนั้นเองอะค่ะพวกเราก็คุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำไงดีที่เราจะทำให้บริษัทเรารอดถ้าบริษัทเรารอดพนักงานก็รอดเนอะทำไมเราไม่ทำธุรกิจอะไรที่เราเก่งแล้วเราไม่ได้รอดคนเดียวด้วยพอมันต่อเป็นภาพที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าจากการตั้งคำถามว่าเฮ้ยเราเก่งเรื่องอะไรนะเอ๊ะคนน่าจะตกงานเยอะเนอะเขาจะทำยังไงถ้าเขาไม่มีงานทำเราก็อยากเป็นพาร์ทนึงที่สร้าง impact ในช่วงของโควิดที่ทำให้คนเดือดร้อนเขารอดมันก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์หมูทอดกอดคอเลยและเล่าถึงลึกไปอีกว่าแบบชื่อแบรนด์อ่ะมันก็จะดูแบบบางคนเฮ้ยหมูชื่อหมูทอดกอดคอคืออะไรเนาะถ้าคนถ้าได้ฟังจาก starting idea เนาะว่าแบบมันถูกตั้งต้นคิดมาก่อนแล้วว่าแบรนด์เราต้องรอดคนเดือดร้อนช่วงโควิดต้องรอดลูกค้าต้องได้กินของดีที่มัน make sense และราคาที่จ่ายได้อะค่ะตอนนั้นอะมันคิดกันเยอะมากว่าเอ๊ะเราจะตั้งชื่ออะไรแบบเราบอกว่าเฮ้ยพุ่งจริงนะมาถึงจุดตรงนี้นะวันที่อยู่จะร้อนอะไรช่วงเนี้ยต้องเอาแบบโคตร simple อะอย่าให้ต้องปีนกระไดฟังก็เลยคิดว่าแบบเอ๊ะแบรนด์เนี้ยเราอะจะจับ persona หรือจับ target market แบบไหนpersona ที่พี่มองสำหรับแบรนด์หมูทอดกอดคอพี่ใช้ persona ใกล้ตัวเลยคือ1พี่คนขับรถของพี่2คือน้องแอดมินคนนึงที่บริษัทแบรนด์หมูทอดกอดคอพี่จะพูดลงลึกหน่อยละกันเพราะว่ามันน่าจะให้ทุกคนเห็นภาพว่ากว่าจะมาเป็นแบบแบรนด์ที่มันเป็นแบบ inclusive innovation มันถูกบางทีมันไม่ต้องคิดอะไรเรื่องยิ่งใหญ่นะมันคิดจากเรื่องเล็กๆก่อนมันคิดจาก belief ของเรามันคิดจากเรื่องของแบบ value ของชีวิตเราเอง value ของบริษัทแล้วมันก็จะ reflect ออกมาเป็นในมุมงานนะคะคือตอนนั้นน่ะพอเราคิดแล้วแหละว่าฉันจะขายหมูทอดเอ๊ะแล้วใครเป็นทาร์เก็ตเราทาร์เก็ตของหมูทอดกอดคอมันแบ่งเป็น2คนคนที่1ก็คือแฟรนไชส์ซีคือคนที่เขาจะมาซื้อแฟรนไชส์เราไปขายกับอีกคนนึงคือคนที่จะมาซื้อเอ็นคอนซูเมอร์คนที่จะมาซื้อหมูทอดเราบอกเลยว่าแบรนด์นี้มันถูกตั้งต้นมาจากการที่เราอยากให้พาร์ทเนอร์เรารอดคือแฟรนไชส์ซีเรารอดนะเราก็เลยมีการทำไม่อยากเรียกรีเสิร์ชคือพวกเราเข้าใจเลยว่าการทำเปิดร้านอาหารน่ะจุดที่คนจะเจ๊งอ่ะมันมีเรื่องอะไรบ้างสำคัญที่สุดก็คือต้นทุนอาหารต้นทุนอาหารในนี้ฝั่งบริษัทเรารับผิดชอบไปแล้วเราก็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็มีต้นทุนอาหารแบบที่เมคเซนที่เขาสามารถไปขายแล้วเขาไม่ขาดทุนอันที่สองที่เราเห็นเลยก็คือคนที่จะเจ๊งส่วนใหญ่เลยก็คือค่าเช่าที่ค่าเช่าที่อะค่ะเป็นสิ่งนึงเลยที่ถ้ารันตัว P&L ขึ้นมาจะเป็นบรรทัดหนึ่งเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องทำธุรกิจใดๆก็ตามแล้วคุณต้องเช่าที่บรรทัดนี้ถ้าคุณเซลล์คุณไม่ถึงหรือบรรทัดบนคุณไม่ถึงค่าเช่าที่จากเดิมคุณอาจจะเคยคิดว่าเป็นประมาณ 10% ของบรรทัดธุรกิจอ่ะมันจะดันขึ้นมาเป็นแบบ 30-40% แล้วมันจะเป็นส่วนที่ทำให้คนเจ๊งเยอะเราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เลยเราจะต้องทำแบรนด์นี้ขึ้นมาแล้วทำให้คนเขารอดเราก็เลยพยายามไปหาพาร์ทเนอร์เราพาร์ทเนอร์เราในการเปิดตัวหมูทอดเนอะก็อาจจะมีหลายๆแบรนด์แหละที่เป็นแบรนด์ทั้งแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ปั๊มน้ำมันที่เราจะเอาเพื่อนพวกนี้ค่ะมาช่วยอุดภาษาพวกพี่คืออุดรูเจ๊งอุดรูที่คุณจะเจ๊งไปแล้วแหละว่าเรื่องค่าเช่าที่เราช่วยคุณแล้วอีกอันนึงอะค่ะที่เรารู้ด้วยว่าเป็นมีความสำคัญมากในการทำธุรกิจก็คือเงินทุนหมุนเวียนหลายๆคนนะคะพยายามอยากจะเปิดธุรกิจแต่บางทีคุณไม่รู้หรอกว่ามันไม่ถึงว่าแบบคุณสมมติว่าตัวอย่างเช่นเวลาเราเป็นลูกค้าเราอาจจะไม่เห็นนะว่า cash flow ในการทำธุรกิจเป็นแบบไหนที่สำคัญเลยก็คือคุณต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเพราะอะไรคุณต้องซื้อของมาขาย
ต่เผอิญว่าการทำธุรกิจอาหารนะความโชคดีคุณอาจจะได้แคชเข้ามาแต่ในหลายธุรกิจเลยค่ะคนที่เขาเจ๊งเลยคือไม่มีแคชโฟลว์ไม่มีทุนจะไปซื้อของมาขายหรือแบบซื้อของมาขายถูกวางบินแล้วแบบเครดิตเทอมยังไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันเป็นท่อนหนึ่งเลยเนาะที่เพื่อนพาร์ทเนอร์เราที่จะมากอดคอร่วมสู้เรากับหมูทอดกอดคอเนี่ยจะเป็นมาทัดสำคัญที่ทำให้เขาไม่เจ๊งเราก็เลยไปจับกับแบงก์ประมาณ 3-4 แบงก์อะค่ะที่ให้ทั้งแบบเรทดอกเบี้ยในอัตราพิเศษการอนุมัติในเงื่อนไขที่แฟรนไชส์ซีเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนาะแล้วก็ในเฟสที่เราทำต่อไปอะค่ะก็คืออะไรบ้างเรารู้เลยว่าบรรทัดที่เขาจะภาษาพี่ที่เมื่อกี้พี่พูดคืออุดรูเจ๊งเนาะตอนนี้เราก็จับมือกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ของเราก็คือไลแมนนะคะไลแมนก็เข้ามาช่วยในการที่จะเป็นอาร์มในการที่จะทำให้เราอะค่ะสามารถขยายในมุม Delivery ได้เนาะไลแมนก็เข้ามาช่วยในมุมการให้ GP rate พิเศษที่แบบ rate ที่แบบถือว่าโอเคมากๆเนาะแล้วก็เรื่องของการให้การสื่อสารพี่เองก็ไปจับมือกับพวกชวนพวกบล็อกเกอร์ดังๆของเมืองไทยเนี่ยมาช่วยทำรีวิวให้แบบฟรีๆจริงๆแล้วอ่ะคุณไม่รู้เลยนะว่าแบบเวลาพวกเรารันเปิดโซเชียลมีเดียไอ้พวกรีวิวทั้งหลายแหละเดี๋ยวนี้แทบจะแบบฟรีมันก็มีอยู่เนาะแต่มันเหลืออยู่น้อยแล้วแหละแล้วเรารู้เลยว่าถ้าคนที่มาทำธุรกิจเองในแบบสเกลเล็กๆอ่ะถ้าคุณจะไปขอให้แบบอะไรอ่ะรีวิวใหญ่ๆดีๆมาถ่ายอ่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นแบรนด์ที่แบบมีอร่อยพอหรือมีชื่อเสียงพอคุณต้องจ่ายเงินบางทีเป็นหลักแสนๆนะที่จะต้องให้เขามารีวิวแบรนด์ของคุณก็เป็นท่อนหนึ่งที่เราพยายามจะช่วยในมุมของแฟรนไชส์ซีเราหรือพาร์ทเนอร์เราอะค่ะของในมุมแบรนด์หมูทอดกอดคอเนาะทั้งหมดที่เล่ามาค่ะมันก็เลยเป็นที่มาแหละว่าทำไมหมูทอดเราจึงไม่ใช่หมูทอดธรรมดาแต่เราเป็นหมูทอดกอดคอเนาะตอนนั้นที่ตั้งชื่อนี้ก็คือเราอยากได้ชื่อที่มันซิมเพิลแล้วก็มีความคล้องจองด้วยแล้วก็ให้เราอยากให้ชื่อมันรีเฟล็กอิโมชันนอลเซนส์นะด้วยเนาะก็จึงเป็นที่มาของหมูทอดกอดคออันเดอร์แบรนด์บิลีฟเนาะที่เราพูดเรื่องว่าเพราะชีวิตไม่เคยหมูกอดคอสู้ไปด้วยกันนะคะก็ตั้งต้นแนวคิดเนาะจากวันที่พวกเราประชุมแมเนจเมนต์กันวันนั้นมุมมองที่เราดีเวลอปในมุมของตัวเพอร์โซนาเองมุมมองที่เราพยายามรันเรื่องของตัว business model เองเราพยายามจะดูว่ารูเจ๊งของคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์เรามีอะไรบ้างเราพยายามไปอุดรูเจ๊งเนาะแล้วรวมถึงชื่อแบรนด์เองรวมถึงตัวแบบสโลแกนหรือวิธีการทำงานของแบรนด์เองค่ะก็รีเฟล็กในมุมที่เราทำแบรนด์นี้มาเพื่อช่วยให้คนอื่นรอดนะคะก็ท้ายสุดแล้วนะคะก็หวังว่าน้องทุกคนที่ดูอยู่จะได้ประโยชน์เนาะไม่มากก็น้อยเราว่าวันนี้เราพูดกันมาเยอะมากแหละเราเชื่อเรื่องนี้เลยนะว่าน้องทุกคนอาจจะไม่ต้องเก็ต 100% ที่พี่พูดทั้งหมดหรอกอยู่อาจจะเก็ตแบบบางคนอาจจะเก็ต 1% หรือบางคนสปาร์คไอเดีย 5% 10% 20% แต่ที่สำคัญก็คือพอคุณเก็ตมันแล้วอะค่ะคุณต้องไปต่อยอดเนาะต่อยอดไม่พอไม่ใช่จดๆๆๆในสมุดแล้วไม่ทำอะไรเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคุณต้องแอคชั่นเพราะคนที่ไม่เคยล้มเหลวคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยเนาะแล้วเราก็ไม่อยากให้น้องทุกคนที่อุตส่าห์มาดูอันเนี้ยกลายเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวเพราะคิดว่าเดี๋ยวฉันจะแบบจะโดนติหรือแบบอะไรก็ตามคือคุณต้องกล้าลุกขึ้นมาทำเนาะก็เอาใจช่วยทุกคนนะคะทำทันทีลองทำเจ๋งเรียนรู้ใหม่แล้วก็มองจากสิ่งที่เราอะเคยล้มเขาได้แล้วที่สำคัญก็คือเราอย่าโง่เรื่องเดิมเพราะคุณอะต้องมีเวลาไปโง่เรื่องใหม่ๆเยอะแหละเราก็หวังว่าแบบสิ่งที่เราพูดไปทั้งในมุมของเรื่องของแบบ hard skill soft skill เองอะค่ะก็จะทำให้ทุกคนนะคะลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆเนาะค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่เนาะวันนึงอยู่เรียนจบแล้วอยู่แบบมีความรู้ต่างๆนานากับการพัฒนาประเทศไทยเนี่ยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบก้าวล้ำทำโลกวันนึงเองเราอาจจะเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจโลกก็ได้ใครจะไปรู้หรือเราอาจจะเป็นผู้นำทางด้านแบบธุรกิจอาหารหรือกิจกรรมที่แบบไม่มีประเทศไหนที่สู้เราได้อะค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะ